ับสนุนโดย Ken Group สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Make Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะอยู่กับปอมปริชาติพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะวันนี้เข้าสู่วันศุกร์แล้วเห็นไหมเห็นสีไหมคะรับวันศุกร์นะคะวันศุกร์ที่25 มกราคม 2562นะคะคุณผู้ชมเฮ้ยมาวันศุกร์สักทีแล้วเราก็เห็นภาพของตลาดหุ้นไทยที่แบบขึ้นอย่างสวยงามทุกวันแม้ว่าเมื่อวานนี้มันจะขึ้นแบบอืดๆบ้างอะไรบ้างนะก็แหมมันก็ต้องมีแบบค่อยพักบ้างอะไรบ้างนะคุณผู้ชมไม่งั้นเดี๋ยวพอขึ้นไปอย่างเดียวมันไม่มีมันไม่มีแรงส่งไงนะมันต้องนิดนึงนะคะถึงจะย่อแต่ก็ยังบวกอยู่ได้นะคะก็บวกไป 3.15 จุดนะคะปิดดัชนีที่ 1,620.53 จุดด้วยกันนะคะประเด็นที่เข้ามาสนับสนุนว่าจะเป็นเรื่องของการเลือกตั้งที่มันมีความชัดเจนและ24มีนาคมนะคะลงบุ๊กตารางไว้เลยนะคุณผู้ชมนะเราควรต้องไปใช้เสียงใช้สิทธิ์มันเป็นครั้งประวัติการเลยนะหลังจากที่นะจุดๆๆเดี๋ยวมาดูกันว่ามีหน้าใหม่หน้าไหนยังไงที่เข้ามาลงเลือกตั้งนะคะตอนนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะแล้วก็ยังมีทางด้านของกพช.เนี่ยเมื่อวานที่พี่ต้นคุณพเดิมพบสงเคราะห์เนี่ยก็พูดถึงเนี่ยก็ได้ผ่านแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า PDP ฉบับใหม่นะคะที่เข้ามาก็ช่วยหนุนในส่วนของกลุ่มโรงไฟฟ้านะคะนักลงทุนต่างชาติเหมือนที่พี่เปียกบอกเลยนี่เราแบบนะเราไม่ได้แบบพูดลมๆแรงๆเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยวิเคราะห์มาแล้วนะคะต่างชาติเข้ามาซื้อสุทธินะเมื่อวานนี้ 3,877 ล้านบาทแล้วก็ขายของฝั่งบอลน่ะก็คือพันธบัตรตลาดพันธบัตร 4,233 ล้านบาทช็อตในส่วนของฟิวเจอร์นะคะ 4,795 สัญญานะคะก็เมื่อวานนี้คือขายทั้ง2แห่งมาซื้อตลาดหุ้นเนาะมันใช่ไหมนะมันก็ต้องโยกย้ายสินทรัพย์บ้างนะคะคุณผู้ชมมาทีนี้มาดูภาพของตลาดในต่างประเทศนะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกับนักวิเคราะห์นะคะเมื่อคืนนี้ดาวโจนส์เนี่ยย่อนิดหน่อยนะคะติดลบไป 0.09% มันก็ค่อนข้างแบบผันผวนนะผสมประสานกันเมื่อคืนนี้มันมีประเด็นไง S&P 500บวก 0.14% Nasdaq บวกไป 0.68% ด้วยกันนะคะคือปิดประสานเนี่ยมันมีความเห็นออกมานะคะจากท่านมนตรีพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยออกมาบอกนะบอกว่าเรื่องของเทรดวอลระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันยังห่างไกลจากความการคลี่คลายนะคุณผู้ชมนักลงทุนก็เลยแบบฮะเกิดชะงักงานเกิดความกังวลขึ้นมานะคะก็เลยเนี่ยแหละค่ะอย่างที่เห็นอยู่ตอนภาพที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะมันก็เลยส่งผลมานะทำให้ดัชนีเนี่ยมันมีการปิดผสานกันนะคะทีนี้มาดูภูมิภาคเอเชียเช้าวันนี้นะคะเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวปุ๊บมาแต่บวกกันหมดเลยนะนี่คือญี่ปุ่นนะคะบวกไป 1.04% เซี่ยงไฮ้คอมมิชชั่นของจีนนะคะบวกไป 0.61% ทางด้านของหางเซ็งฮ่องกงบวกไป 1.39% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.89%คอสปีเกาหลีใต้บวกไป 0.91% อินโดนีเซียบวกไป 0.36% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.37% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.56% บวกกันทั่วหน้าเลยดีใจ นะมาดูกันต่อน้ำมันนะคะ53ดอลลาร์13เซนต์ต่อบาร์เรลที่ปิดไปสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะเป็นการขยับบวกขึ้นมานะคะทางในฝั่งของ NYMEX New York นะคะ Brent นี่รู้สึกว่าจะปิดต่างจากทางด้านของ NYMEX นะคะคือประเด็นเนี่ยมันมีเข้ามา2เรื่องนะคะเรื่องที่1คุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีความเป็นไปได้นะบอกว่าทางสหรัฐเนี่ยจะคว่ำบาตรอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเวเนซุเอลาเพราะอะไรอันนี้ก็เข้าไปยุ่งเรื่องการเมืองเขานะเพราะว่าคุณโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาไม่รับรองประธานาธิบดีคนปัจจุบันบอกว่าไม่ชอบทำด้วยกฎหมายนะคะแล้วก็ขู่ว่าจะคว่ำบาตรในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของเวเนซุเอลานี่แหละค่ะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็มีข้อมูลที่แสดงถึงความต้องการหรืออุปสงค์ที่อ่อนแอของสหรัฐออกมาก็คือสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงานของสหรัฐนะคะก็เปิดเผยเรื่องของคลังน้ำมันสำรองนะคะที่สิ้นสุดสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคือคาดเอาไว้เนี่ยนะคะว่าจะลดลงไปเนี่ย600,000 บาร์เรลนะคะปรากฏว่ารายงานออกมาเมื่อคืนนี้เพิ่มขึ้นมา8ล้านบาร์เรล
เออมันก็เลยแบบเป็นข้อมูลที่อันนึงกดดันอันนึงสนับสนุนราคาน้ำมันนะคะมันก็เลยปิดแบบผสานกันทั้งไนเม็กซ์แล้วก็เบรนท์นะคะแต่เบรนท์ในส่วนของไนเม็กซ์เนี่ยขยับขึ้นสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะทองคำปิดที่$1,279.80 ต่อทรอยออนซ์นะคะก็ทองคำก็ย่อลงมาเล็กน้อยนะคะยังไงก็ตามเดี๋ยวต้องจับตาดูผลกระทบนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ government shutdown ของสหรัฐซึ่งยังปิดต่อเนื่องอะคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางด้านวุฒิสภาเองก็ไม่ให้ผ่านอะในเรื่องของการเปิดหน่วยงานรัฐบาลด้วยของสหรัฐนะคะดอลลาร์แข็งนะคะเมื่อคืนนี้อะค่าเงินบาท31.66สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐคุณจะแข็งไปไหนคะ นะมาตอนนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงสำหรับวันศุกร์ส่งท้ายนะคะเราจะมาพูดคุยกันนะคะกับทางด้านของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซียไซรัสนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นก่อนที่พี่จะลืมเห็นคุณอ้วนมีหนังสือเอาให้บอกเลยดีกว่าเอาโชว์หนังสือดูน่ากินมากเลยคุณอ้วนหน้าปกเขาดีไซน์ออกมาพี่นึกว่าจะขายขนมพี่เดี๋ยวให้ดูภาพหนังสือนิดนึงขึ้นหนังสือของคุณอ้วนให้นิดนึงนะคะเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณอ้วนคะเป็นทางด้านอนิพันธ์นะครับก็ตามแบบนี้แหละนะเป็นรูปขนมขนมค่ะแกะปุ๊บเคี้ยวได้เลยเคี้ยวแล้วย่อยคือกินง่ายๆสบายสบายไม่ต้องไปเครียดกับมันพอพูดคำว่าอนุพันธ์นี่รู้สึกเครียดนะเออแค่ชื่อหนังสือก็ไม่อยากเปิดแล้วเออนี่เรื่องจริงนะเพราะว่าเราแบบเออแต่ว่าเขาทำหน้าปกหนังสือได้แบบโอเคอ่ะใช่ครับทำไมยังไม่ขึ้นให้สักทีล่ะเนี่ยแต่มันภาพมันก็จะต่างจากเดิมนิดนึงครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเล่ามาก่อนหนังสืออนุพันธ์ของตลาดก็มีอยู่แล้วจริงที่ดีก็เต็มไปหมดเลยแต่คราวนี้มันจะเป็นเรื่องของการอธิบายตัว product ว่าSensitive Index Futures คืออะไรนะแล้วก็ถ้าเกิดจะเทรดกันดูอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ Go Futures เป็นยังไง Single Stock Future เป็นยังไงแต่นี้มันยำหมดเลยก็คือว่าเราไม่ได้ยึดตัว product เป็นหลักแล้วคือถ้าเกิดว่าอยากจะเข้ามาเล่นเปลี่ยน mindset ก่อนที่เคยมองว่าอนุพันธ์มันโหไกลตัวเหลือเกินไม่ต้องเข้ามาก็ได้อันนี้มันก็จะเริ่มขยับมาใกล้ตัวนิดนึงว่าเออจริงๆมันเป็นสิ่งที่มันเกิดในชีวิตประจำวันเราอยู่แล้วแต่เราอาจจะยังนึกไม่ถึงว่านี่คืออนุพันธ์นะครับในนี้มันก็จะมีข้อสังเกตบางอย่างเช่นเอ้ยซื้อประกันรถยนต์เนี่ยนี่คือ put option นะคุณรู้ไหมอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับอ้าวเหรอใช่ใช่ใช่มันก็คือการซื้อสิทธิ์ที่จะเคลมอะไรอย่างเงี้ยมันคืออนุพันธ์เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของมันด้วยความที่อยู่ในโหมดของนักวิเคราะห์อย่างเงี้ยนะครับที่ปอบมันก็จะมีมุมมองว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเราจะวิเคราะห์ที่มันไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวคนที่อยู่รอบนอกของอนุพันธ์เนี่ยก็คิดว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วก็ต้องแบบใช้เทคนิคเข้าให้เป็นถึงจะอยู่รอดในตลาดนี้แต่จริงมันก็คือฟันดัมเบลโต้ก็มีเหมือนกันสำหรับอนุพันธ์นะครับก็เลยมองว่าอยากจะนำเสนออีกมุมนึงที่มันเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วเราไม่ยึดที่ตัวโปรดักต์เรายึดที่ที่การทำความเข้าใจของมันแล้วก็เรื่องการนำไปใช้กับเรื่องของการวิเคราะห์นะครับคือใช้ให้มันประโยชน์สูงสุดก็คือว่าเอาไปประกอบกับพอร์ตลงทุนของเราค่ะอย่างเงี้ยอย่างเรื่องใกล้ตัวก็คือว่ามนุษย์เงินเดือนอย่างเราอย่างงี้นะมีสำรองเลี้ยงชีพค่ะสมมุติว่าอย่างพี่ปอมฟรีแลนซ์ก็จะมีพอร์ต LTF IMF ประกันหมดเลยแต่เราไม่เคยเฮดมันเลยนะเพราะฉะนั้นเราใช้เรื่องของเวลาในการเฮดมันอย่างเดียวก็คือเขาบอกลงทุนนานยิ่งนานความเสี่ยงยิ่งน้อยใช่มั้ยครับแต่ระหว่างทางเนี่ยอย่างปีที่แล้วเนี่ยสำรองเลี้ยงชีพผมว่าติดลบหมดค่ะครับลบมากลบน้อยอีกเรื่องนึงลบ 8% 10% แต่ถ้าเกิดเราใช้ตัวนี้เข้าไปเฮดในนั้นมันก็จะบอกว่ามีวิธีการเฮดยังไงที่เป็นเรื่องที่แบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยต้องซื้ออ่านเลยพี่ฟังแล้วน่าสนใจเลยเนี่ยเพราะว่าพี่ก็เป็นอย่างนั้นคือซื้อแล้วก็ทิ้งเอาไว้ไม่รู้ว่าทำยังไงต่อเฮดยังไงแล้วมันก็จะเห็นผลด้วยครับว่าพอเฮดแล้วมูลค่าพอร์ตเนี่ยมันจะดีขึ้นยังไงพอปรับแล้วอย่างเรื่องมาช่วงมาจิ้นเราก็ไม่ต้องไปจำมันแล้วว่าเอ้ยอินดิเชียลมาจิ้นเป็นยังไงมาจิ้นเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือบอกมาเลยได้ไหมว่าขาดทุนกี่จุดต้องเติมเงินขาดทุนกี่จุดต้องเลิกเล่นโดนบังคับให้ออกจากตลาดไปอะไรเงี้ยก็จะมีวิธีคำนวณของมันที่ไม่ยากครับพี่บอกเอ้ยเจ๋งอ่ะคือพี่ก็แบบพอเห็นว่าชื่ออนุพันธ์ก็แบบใช่ใช่ใช่
ไหวไหมเนี่ยถอยก่อนใช่เพราะพี่จะบอกพี่ก็มีตั้งหลายเล่มที่บ้านนะครับเพื่อเปิดเดี๋ยวส่งไปให้อีกอ่ะเออเอามาแจกในรายการก็ดีนะได้เดี๋ยวเอาไปให้แล้วก็ให้เป็นแฟนรายการจะต้องเล่นเกมหน่อยใช่ใช่มีแน่นอนดูตรงนี้เดี๋ยวขอเล่าประสบการณ์ก่อนว่าพี่ก็มีหลายเล่มเพราะอยู่ในวงการนี้ใช่ไหมจะบอกว่าก็เปิดมาแค่หน้าสองหน้าอ่านไปเสร็จแล้วก็เป็นยานอนหลับเออแต่ว่าพอฟังที่คุณอ้วนเล่าแล้วแบบเฮ้ยมันแหวกแนวอ่ะมันไม่ใช่แบบ traditional ที่เรารู้จักกันที่เราจะฟังรู้สึกมันยากไกลตัวน่าสนใจได้เลยฝากเอาไว้ทีนี้พี่แอบเห็นนะใน Facebook ที่คุณอ้วนบอกเอาไว้นะว่ามีได้แชร์มุมมองด้านอนุพันธ์เอาไว้ใช่ไหมแล้วก็มีผู้ที่เขียนคำนิยมเนี่ยมีพี่ปุ๋ยเจตราใช่ใช่ปุ๋ยเขียนให้ด้วยแล้วก็คุณสัญญาด้วยว่าคุณสัญญาหามพัฒนกิจวานิชนะคะนายเก่าเนาะใช่ใช่คุณสัญญาเขียนไม่ทันแล้วคราวนี้ก็ให้คอมเมนต์มาเยอะเลยคือส่งเนื้อหาบางตอนอย่างเงี้ยไปให้แกดูแล้วแกว่าเฮ้ยต้องอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเป็นประโยชน์มากเลยทำให้สมบูรณ์มากขึ้นใช่ใช่ดีมากครับใช่ใช่พอให้คำแนะนำนะแล้วก็ยังมีที่สำคัญเนี่ยต้องขอบคุณภรรยามากที่ทุ่มสุดกำลังในการเลี้ยงลูกเพื่อให้เวลาผมได้เขียนหนังสือเล่มนี้เต็มที่โอ้ยน่ารักน่ารักไม่ได้เลี้ยงเลยได้แต่ดูและเล่นชื่นชมอยู่ห่างๆแบบห่วงๆใช่ครับวางขายที่ไหนยังไงบ้างคะก็ตอนนี้มีที่ตลาดหลักทรัพย์นะครับตรง Investory ที่เป็นมิวเซียมของเขาค่ะก็ไปที่ตลาดหลักทรัพย์ก็แวะลงไปชั้นใต้ดินลองไปดูได้นะครับหรือว่าร้าน C1 เนี่ยก็มีแล้วนะครับ B2S ก็เดี๋ยวกำลังค่อยๆไปครับพี่ป๊อปครับผมมีอีบุ๊กด้วยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ในแอปพลิเคชันของเซตอีบุ๊กโอเคเข้าไปดูได้เดี๋ยวก็ดูซิราคาเท่าไหร่อันนี้คืออีบุ๊กใช่ไหมเนี่ยที่โพสต์เนี่ย139 บาทที่เป็นอีบุ๊กใช่ไหมใช่โอเคราคาหน้าเล่มรู้สึกจะ160อ๋อแต่ว่าถ้าเป็นอีบุ๊กก็จะประหยัด 13% เขียนเอาไว้ในนี้คุณผู้ชมแล้วแต่สะดวกแบบไหนนะคะแต่ฟังดูแล้วหนังสือเล่มนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ลองอ่านเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องในอนุพันธ์แบบในตลาดอะที่เรารู้จักกันใน T-Flex เพียวๆแต่มันมีแบบด้านอื่นๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างไม่น่าเชื่อซึ่งแบบเมื่อกี้พี่ฟังแล้วมันเกี่ยวยังไงกับชีวิตประจำวันแต่พอคุณอ้วนได้อธิบายแบบให้ฮินขึ้นมานิดนึงก็เฮ้ยน่าสนใจยังไงฝากคุณอ้วนส่งมาให้ด้วยนะได้ครับเราจะมาแจกแฟนรายการนะเดี๋ยวเราคุยกันนอกรอบว่าจะเอาสักกี่เล่มจะคุยจะแบบมีคำถามอะไรให้คุณผู้ชมได้เล่นเกมกันนะคะทีนี้กลับมาตลาดหุ้นเราเห็นการเติบโตของตลาดหุ้นในช่วง3วันที่ผ่านมาการเติบโตฟังดูยิ่งใหญ่มากเลยคือไม่เห็นอย่างนี้มานานแล้วไงที่มันจะขึ้นต่อเนื่อง3วันเนี่ยนะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้แบบขึ้นไปแล้วย่อลงมามันก็ยังปิดบวกแล้วนะใช่ๆวันนี้ยังไงต่อแรงบวกหมดหรือยังคะความดีใจหมดหรือยังผมว่าโมเมนตัมมันก็ยังพอได้นะครับอาจจะมีแบบแต่เบรกบ้างเพราะว่ามันขึ้นมาชนทั้งตัวเส้นค่าเฉลี่ยแล้วก็อาจจะมีตัวแบบเทรนด์ไลน์กดนิดหน่อยที่เป็นดาวเทรนด์ไลน์แต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยมันเราจะเห็นว่าถ้าดูตามภาพกราฟอย่างเดียวเนี่ยระยะทางในการปรับขึ้นเนี่ยมันพอมันยาวกว่าระยะทางในการปรับลงนี่คือสัญญาณที่ดีของแบบเบสิกเบื้องต้นทฤษฎีดาวเลยนี่คือแปลว่าเอ้ยน่าจะมีลุ้นแล้วว่าจะจบรอบขาลงนะแล้วก็จะกลับไปเป็นขาขึ้นระยะสั้นนะครับแต่จะขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยต้องดูว่ามันผ่านในตัวดาวเทรนด์ไลน์ที่กดอยู่หรือเปล่านะครับตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ประมาณ 1,640 จุดถ้าผ่านได้เนี่ยเราก็ถึงกล้าการันตีนะว่าจบรอบขาลงแล้วนะแต่ถ้าเกิดยังไม่ผ่านเนี่ยมันก็ยังเป็นลักษณะของขาพักตัวอยู่ซึ่งขาพักตัวเนี่ยมันก็จะเป็นพักในชุดใหญ่นั่นหมายความว่าเป็นการพักตัวระยะสั้นยังไม่ได้เปลี่ยนเป็นขาลงอะไรที่น่ากลัวแบบนั้นนะครับก็เลยมองว่าโอเคนะฮะคือเทคนิคมันพอไปได้นะแต่ว่าจะไปได้มากน้อยอย่างที่บอกไปลุ้นข้างบนเอานะครับแต่ว่าพื้นฐานเนี่ยมันก็มีอยู่หลายประเด็นนะครับที่ยังรบกวนเราอยู่โดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศแต่เท่าที่ดูนะพี่ปอมจริงๆเนี่ยเราซีเรียสเรื่องที่ฝรั่งขายหุ้นออกไปเยอะมากเลยแต่เมื่อวานเขาก็อุตส่าห์เข้ามาแล้วนะเขาขายบอลช็อตฟิวเจอร์แล้วก็มาซื้อกำลังจะบอกว่าก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับสิ่งที่เรารอคอยมานานปีที่แล้วเนี่ยบอกว่าจะแตะตัวเลข200,000แล้วเดี๋ยวคงกลับมาซื้อมันปรากฏว่าไหลไปถึง300,000นะครับแล้วทำไมถึงคาดหวังถ้าเกิดว่าไปดูตัวเลขของตลาดเนี่ยน่าสนใจมากนะครับคือฝรั่งขายหุ้นจริงเนี่ยแต่ว่าสัดส่วนการถือหุ้นของเขาเนี่ยก็ยังอยู่เหนือ 30% ซึ่งเป็นตัวเลขที่นิ่งมากนะครับแล้วหุ้นที่ขายเนี่ยปรากฏว่ามันเป็น local share
คือ foreign share เนี่ยมันยังอยู่นะไอ้ที่ให้ตัว F กันนะ local share หมายถึงว่าคนที่ทำธุรกิจภายในประเทศนี้หรอคือมันเป็นหุ้นทุกหุ้นทั่วไปเลยที่ไม่ได้ขีด F อย่างเงี้ยครับคือมันจะมีกระดาน foreign กับกระดานปกติถูกไหมเมนบอร์ดเมนบอร์ดขายนั้นเข้าใจได้เพราะว่ามันเป็นทั้งช็อตเทอมลองเทอมแต่ที่ซื้อ foreign คายังไงก็คายอยู่งั้นแล้วไม่ตกเลยนะครับเมนบอร์ดลงพี่ขอเป็นความรู้นิดนึงแล้วที่เขาประกาศว่านักลงทุนต่างชาติขายสุทธิเนี่ยเขาดูในเมนบอร์ดหรือว่าในกระดานต่างประเทศดูหมดเลยครับอ๋อรวมกันใช่คือเมนบอร์ดขายเข้าใจได้แต่ว่าอีกภาพหนึ่งคือ NVIDIA ซื้อนะค่ะแล้วปีที่แล้วเนี่ย NVIDIA ซื้อฝรั่งเนี่ยตัวฝรั่งนะขายหุ้นโลคอลไปเนี่ยประมาณ 200,000 กว่าค่ะประมาณ300,000กว่านะครับเกือบ400,000นะแต่ว่าซื้อ Nvidia กลับเข้ามาเนี่ยประมาณ100,000กว่าผมว่า เราไม่ได้สรุปว่าเขาจะกลับมาซื้อนะพี่ปอมแต่ว่าพฤติกรรมการขายแบบที่เหมือนขายแล้วยังมีเยื่อใยเนี่ยแสดงว่าเขายังไม่ทิ้งนะเรามองภาพมันยังไม่ทิ้งเพราะนั้นถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่มากระตุ้นให้เขากลับมาซื้อเขาน่าจะเร่งเข้ามานะครับนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยผมคาดว่ามันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะมีหลายกองเหมือนกันที่ซีเรียสเรื่องนี้นะครับแต่ก็คงไม่ใช่ปัจจัยทั้งหมดที่จะจูงใจให้เขากลับมาซื้อเพราะว่า valuation บ้านเราเนี่ยอยู่ในโซนถูกจริงแต่ก็ไม่ได้ถูกที่สุดนะครับอย่างจีนนี่ถูกมากอันนี้ P 10เท่านะแต่ว่า foreign จะซื้อยากนิดนึงซื้อไทยง่ายกว่าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขที่หักล้างกันอยู่ที่ทำให้แบบบ้านเราเนี่ยอาจจะเรียกโฟลกลับไม่ได้เยอะแต่ผมเชื่อว่ามันเขาเรียกว่า under own ก็ได้นะ under perform ก็ได้นะปีนี้ตั้งแต่ต้นปีซื้ออินโดไปประมาณ700ล้านเหรียญ นะครับฟิลิปปินส์ก็ตกประมาณ 4-500 ล้านเหรียญ นะครับบ้านเราอยู่ที่ประมาณ100กว่าล้านเหรียญแค่นั้นเองมันก็มีรูมนะครับที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ต้อง underweight Thailand เลิกได้แล้วแล้วกลับมา neutral สักทีมันควรจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาใกล้เคียงกันเราอันนี้เป็นความคาดหวังเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถ้าเกิดดูจากทรงกราฟด้วยดูจากความคาดหวังเรื่องของโฟลด้วยมันก็เป็นประเด็นต่อเนื่องคือ fundamental เกี่ยวกับเรื่องการเลือกตั้งที่ชัดเจนเนี่ยครับผมว่ามันน่าจะช่วยหนุนสภาพคล่องกลับเข้ามาได้ส่วนเรื่อง earning เนี่ยผมคิดว่าไตรมาส4ก็คือเป็นช่วงล้างบางงบเราเห็นแบงค์เนี่ยล้างบางเลยก็อย่างเช่นเรื่องของการปรับการคำนวณในตัวผลประโยชน์พนักงานนะครับซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยบางแบงค์ก็1,000-2,000 ล้านมันเยอะพี่บอกอันนี้คือเป็นเรื่องทางบัญชีทุกคนเข้าใจหมดละไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะอย่างแบงก์ออกมาสินเชื่อก็ยังขยับได้อะไรได้ผมว่าเราดูตรงนี้เป็น leading indicator อยู่แล้วมีประเด็นนึงพอเอิญพูดถึงเรื่องแบงก์เนาะเมื่อวานพี่ได้คุยกับแบงก์หนึ่งได้มีโอกาสได้คุยแบบนอกรอบคือไปประชุมกันแล้วก็คุยกันไงเขาทำงานที่ธนาคารแล้วก็เขาบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามากขึ้นแล้วแบงก์ยังจะต้องมีการเลย์ออฟพนักงานเพิ่มมากขึ้น คือถ้ามองในแง่ธุรกิจโอเคเขาลีนขึ้นเขาจะสร้างการทำกำไรสร้างอะไรของเขาก็ได้ก็ว่าไปรายได้แต่ถ้ามองในแง่พนักงานอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวเพราะคนจะตกงานเพิ่มมากขึ้นใช่ครับแต่ว่ามันจะมีการแทนที่กันด้วยครับคืออย่างผมว่าอย่างแบงค์เนี่ย คนก็ยังสำคัญมันก็จะมีอีกพาร์ทนึงที่มันก็จะมีบางส่วนคือส่วนไหนที่เขาสามารถใช้เทคโนโลยีเข้าไปได้อะเขาก็จะใช้ใช่ใช่แต่คนจะมีคนที่ถ้าไม่พร้อมไปกับเขาเนี่ยคือไม่พร้อมเปลี่ยนตัวเองอันนั้นคือก็เชิญไปมันดึงไม่ได้ละก็ต่างทางใครทางมันใช่แต่คนที่พร้อมเปลี่ยนตัวเองอย่างผมไปคุยกับแม้แต่แบงค์อย่าง KDB เนี่ยพูดชื่อได้ก็คือเป็นแบงค์รัฐแต่ว่าเขาขยับไม่ช้านะครับคือโรลเอาท์คนเนี่ยจากที่เคยทำสินเชื่อหรืออะไรก็แล้วแต่มาเวลแมเนจเมนต์ซึ่งผมว่าเป็นภาพที่แบบเออเออนี่แหละคือทางรอดเนี่ยใช่แล้วคุณมาถูกทางอ่ะมันก็แล้วถ้าเกิดว่าเรามองภาพจริงๆนะพี่ปอมคือต้นทุนลดลงคนมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือการเติบโตระนี่คือเงื่อนไขการเติบโตระยะยาวแล้วแบงก์ที่มีการอยู่ได้เขาให้เทรนนิ่งอ่ะให้การอบรมกับพนักงานอ่ะคือเมื่อวานต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้มากแล้วแบบคือพี่ว่าพี่มีความรู้ในระดับนึงแล้วไงแต่ฟังเขาพูดแล้วแบบเฮ้ยเทคโนโลยีมันมาไกลขนาดนี้เลยเหรอคือเราไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้รับการเทรนไงเราแค่ออนเดอะจ็อบอยู่ตรงนี้แต่ว่าเขาเนี่ยทางด้านแบงก์เนี่ยพาไปเทรนกันหมดเลยเพราะว่าต้องการให้พนักงานมีคุณภาพใช่เลยผมว่ายังโอเคนะครับยัง
ยังไม่น่าห่วงแล้วพอพูดพี่ปอมพูดเรื่องแบงค์เนี่ยผมจะบอกว่า valuation ของแบงค์ตอนนี้ถูกจริงๆนะครับ BBL ต่ำบุ๊กเคแบงค์ 1.2 เท่าบุ๊กนะครับนี่ขนาดต่ำนะเนี่ยเมื่อวานขึ้นแรงใช่ BBL ใช่3วันเลยนะครับคือค่าเฉลี่ยของพวกนี้แบบมันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยหมดอ่ะผมว่าถ้าเกิดคนมองภาพยาวหน่อยนะยาวไปถึงหลังเลือกตั้งเลยหลังเลือกตั้งยังไงแบงค์ก็มาอยู่แล้วเพราะการลงทุนขยับผมว่าเป็นทัมมิ่งที่ดีนะในช่วงเวลาที่แบบหุ้นแบงค์โดนถล่มมาค่ะครับเมื่อกี้เราไปไหนไปกันไกลละก็ภาพรวมว่าไม่แย่แล้วก็งบแบงค์ออกมาก็โอเคเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูเซตนะครับก็ยังมองว่ามีโอกาสขยับได้แต่เมื่อคืนเนี่ยตัวอเมริกาอาจจะมีประเด็นนิดนึงนะที่ตีล่างตกมาแต่การทำให้หุ้นขึ้นนั่นน่ะสิกับว่ามันชัดดาวนี่เข้ามา33วันนี้เข้าวันที่34แล้วนะเนี่ยใช่แต่ถ้าเกิดว่าดูอีกภาพหนึ่งก็มีคนพูดเป็นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยก็พูดว่ามันก็อาจจะเป็นเงื่อนไขหนึ่งก็ได้นะครับที่เรื่องโกลเมนชัดดาวที่ลากยาวเนี่ยจะทำให้เรื่องของเงินเฟ้อมันทุกอย่างมันดรอปนะครับแล้วก็เงื่อนไขการขึ้นดอกเบี้ยมันคงอาจไม่ได้เห็นก่อนหน้านั้นเราดอทพลอตมันก็ยังอยู่2ครั้งนะครับแต่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่บอกว่าครั้งเดียวผมว่าถ้าลากยาวอีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยคงไม่มีใครคิดว่าจะขึ้นแล้วแหละค่ะถ้ามันขึ้นคือแปลว่าเขาไม่ได้เงินเดือนใช่ไหมคนพนักงานไม่ได้ครับไม่ได้อู้ตายแล้วนี่ไม่มีเงินเดือนมาตั้งเดือนแล้วนะนี่ผลกระทบมันเริ่มมากกว่าไอ้มูลค่าสร้างกำแพงนะโอ้5,000ล้านเหรียญเนี่ยโอ้โหปล่อยรู้อย่างนี้ปล่อยให้สร้างกำแพงไปดีกว่านะเนาะจบไปอ่ะไม่เป็นไรก็เข้าเรื่องของเขาละมันเป็นกลยุทธ์ของเขาเลยแหละใช่กำลังจะบอกว่าภาพอย่างเงี้ยจริงๆมันไม่ดีนะแต่กลายเป็นไซด์เอฟเฟคทางบวกเพราะคนบอกถ้างั้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยตลาด EM ก็จะดีปีนี้ครับผมทีนี้ตลาดไทยวันนี้ก็เท่าไหร่เอ่ยแนวต้าน1630ค่ะครับผมแนวรับเนี่ยก็จะมี1617 1620จุดประมาณนี้ครับอ๋อที่ปิดเมื่อวานก็1620นะใช่แล้วก็วันนี้ pre opening นี่เตรียมที่จะเปิดไป5จุดเลยคือจริงๆพี่ก็ไม่ค่อยชอบเวลาที่มันจะเปิดแบบแรงๆเท่าไหร่นะเพราะว่าพอมันขึ้นไปแล้วมันก็ชอบลงมาใช่อยากให้เปิดแบบไม่ต้องเยอะอ่ะแล้วก็ค่อยๆเบาๆแล้วค่อยๆไปใช่ค่อยๆขึ้นนะมัน positive sum game ไงเพราะคนส่วนใหญ่ตอนนี้ไม่ค่อยอยากถือหุ้นข้ามวันข้ามคืนจะมาเล่นนี่แหละซื้อเช้าขายบ่ายขายเย็นอะไรนะครับเพราะฉะนั้นมันถ้าเกิดค่อยๆขึ้นแล้วก็ขยับมีกำไรค่าขนมระหว่างวันผมว่ามันจะเรียกสภาพคล่องกลับมาได้เยอะเลยค่ะครับผมจริงๆเดี๋ยวรอดูว่าเขาจะเปิดเท่าไหร่ก็เราก็ไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกเนาะ เอาเป็นว่ากรอบก็แนวรับประมาณ 1,620-1,617 จุดนะคะแล้วก็แนวต้าน 1,630 นะคะอ้าววันนี้หุ้นแนะนำจะเป็นตัวไหนคะวันนี้เนี่ยของเราเนี่ยเราก็เอาตัวอาจจะเล็กนิดหนึ่งนะครับก็คือตัวของ SISB โอเคเนี่ยนานาชาติพี่ไปคุยกับเพื่อนพี่เขาส่งลูกไปโรงเรียนเนี้ยเขาบอกว่าดีมากเลยนะโรงเรียนนี้เนี่ยคืออยู่แถวเหม่งจ่ายนี่นะใช่ตรงเหม่งจ่ายประชาอุทิศปีละเดี๋ยวนะปีละ300,000เทอมใช่ก็ตกเทอมละแสนนะพี่บอมแต่ว่ายังไม่รวมค่าเข้านะค่าเข้า200,000ก่อนขอไปเสริมสร้างอะไรนะความมั่งคั่งทางการเงินเพิ่มผมส่งไม่ไหวไม่ไหวคือแต่จริงติดลบถ้าได้ไปก็ดีแต่ว่าถ้าไม่ได้เราก็มีโรงเรียนอื่นที่ดีเหมือนกันใช่ลูกพี่ก็เรียนโรงเรียนธรรมดาคือผมว่าเป็นทางเลือกนะแต่ว่าแบบใครที่มีกำลังอะไรเงี้ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราคือของเขามันโอเคอยู่แล้วสู่สิงคโปร์เป็นที่ยอมรับนะแล้วก็ตอนนี้ที่กำลังมาเพราะว่ามันก็มีการส่งเสริมนอกกรอบด้วยแต่ก็ยังไม่ทิ้งเรื่องของความแน่นของเขาว่าผู้วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยแล้วประเด็นที่กังวลกันก่อนหน้านั้นเนี่ยก็คือว่านานาชาติเข้าตลาดได้ไหมวันนี้ยังอยู่นะครับแล้วเรื่องของการฟ้องร้องก็ดูเงียบไปมันก็เลยทำให้ความกังวลเนี่ยเริ่มค่อยๆผ่อนคลายในขณะที่ประเด็นที่เริ่มมีน้ำหนักมากขึ้นคือเรื่องผลประกอบการที่แท้จริงของเขาเนี่ยนะครับก่อนหน้านั้นอาจจะมีการปรับปรุงงบเพื่อให้ถูกตามเกณฑ์ก.ล.ต.ที่เข้าตลาดนะครับตอนนี้ก็พอปรับปรุงไปเรียบร้อยแล้วฐานก็อยู่ที่ฐานที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ช่วงหลังก็คือรับรู้กันตามไอ้ตัวบัญชีใหม่อะไรเงี้ยมันเริ่มเห็นการเติบโตที่ดีนะครับอีกประเด็นหนึ่งที่มีข่าวก่อนหน้านั้นเนี่ยลงในหนังสือพิมพ์สักเล่มหนึ่งนะบอกว่า
เฮ้ยคนจีนสนใจมาเรียนในบ้านเราเยอะมากมหาลัยนะแต่ว่าคือตอนนี้เท่าที่ดูมันลงมาจากมหาลัยแล้วนั่นคือตั้งแต่ประถมวัยมัธยมก็มาแล้วที่ SISB ไปเปิดที่เชียงใหม่ก็ด้วยเงื่อนไขเนี้ยเพราะว่ามีคนจีนเรียกร้องอยู่บอกคือค่าเรียนบ้านเรากับที่สิงคโปร์อ่ะไม่ได้ต่างกันนะแต่ที่ต่างกันมากคือค่าของชีพใช่ใช่แพงมากอยู่ที่นู่นคือเทอมเรื่องของเราเนี่ย300,000ใช่ไหมที่ฟองบอกเลยไปนู่นอาจจะเหยียบล้านนะตายแล้วสิงคโปร์อ่ะคือโอ้โหไหนจะค่าที่พักค่ากินที่พร้อมแพงมากอยู่เมืองไทยแล้วก็เรียนของเขาก็ได้เพราะเขาคุณภาพเขาโอเคอยู่แล้วใช่ก็คือจากสิงคโปร์อ่ะหลักสูตรสิงคโปร์คุณไม่ต้องไปนู่นนะสิงคโปร์ต้นฉบับหรือคุณไม่ต้องไปออสเตรเลียแถวๆนี้นะที่ขึ้นชื่อนะไทยแลนด์แล้วคนชอบสภาพแวดล้อมไทยนะคนจีนอยู่ที่ไปเที่ยวเชียงใหม่อะไรก็เยอะแยะนี่คือตลาดที่มันแบบมันอาจจะเหนือความคาดหมายนะคือของเขาในประเทศมันก็ดีอยู่แล้วถูกตลาดจากต่างประเทศอีกผมว่าอัพไซด์มันโอเคแล้วถามว่ารองรับได้เยอะไหมเนี่ยตอนนี้รองรับนักเรียนได้ถึงประมาณ 4,000 กว่าคนทั้งกลุ่มเลยนะฮะ5โรงเนี่ยแต่ว่ามีคนเรียนอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบอกโอ้ยโรงเรียนไม่ดีเปล่าคนเรียน 2,000 กว่าครึ่งเดียวเขาเพิ่งขยายไปเขาบอกว่าโรงเรียนดีไม่ดีให้วัดที่อะไรรู้ไหมพี่ป๋องเวลาไปส่งลูกแล้วพ่อแม่หงุดหงิดป่ะนั่นแหละโรงเรียนดีได้ข่าวว่าโรงเรียนนี้รถติดมากคือผู้ปกครองเพื่อคือเพื่อนเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเขาไปส่งนะโหต้องต่อแถวยาวมากเลยรถอ่ะใช่คอนโดแถวนั้นเลยขายดีไงบางคนก็ต้องยอมย้ายจากคฤหาสน์มาอยู่คอนโดเพื่อที่จะเนี่ยมาเรียนโรงเรียนนี้แล้วก็เสาร์อาทิตย์ก็คุณก็กลับบ้านไปวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มาอยู่คอนโดเสียดายจังเลยบ้านพี่ก็ไม่ได้ไกลจากตรงนั้นแต่ว่าไม่มีตังค์เรียนเนาะแต่พี่ปอมต้องเข้าไปแบบเซอร์เวย์สักครั้งหนึ่งไม่แต่ว่าลูกพี่แก่เกินไปที่จะเข้าไปว่ะได้หมดแล้วก็เขาเริ่มขยายไประดับที่เด็กโตๆมากขึ้นผมว่าเราจะเห็นซักเซสเซอร์จากโรงเรียนนี้เยอะขึ้นนะคือก่อนหน้านั้นยังไม่มีเรคคอร์ดว่าเขาไปต่อที่นู่นที่นี่เพราะว่าโรงเรียนเพิ่งเปิดไม่นานเนี่ยก็ราคาเป้าหมาย 8.84 แล้วกันนะลืมไปเลยไปไกลเลย 8.84 แล้วตอนนี้5.15 ครับผมว่าจุดที่น่าสนใจคือไฮเดิมอะเอาทั้งไฮเดิมทั้งราคา IPO เนี่ยราคา IPO 5.20 ไฮเดิม 5.25 นะครับถ้าจะหลุดพ้นเนี่ยก็คือต้องเบรกถูกไหมครับ5.25 ก็ตอนนี้นิ่งๆรอดูฟังไปคุยไปนะรอดูไปก่อนนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เบรก5.30เห็นคอปุ๊บ follow แล้วก็หลุด5.15คัดอันนี้คือเล่นแบบหนึ่งนะคือเล่นแบบตามเลย follow นะครับ trend followingกับอีกการหนึ่งก็คือว่าถ้ามันขึ้นมาทดสอบแล้วมันไม่ผ่าน5.30เนี่ย5.25มันก็ลงไปรับไม่ผ่านก็ลงมารับข้างล่างซึ่งแนวรับเนี่ยเส้น5วัน10วันก็ประมาณในกรอบ4.90ถึง5บาทโอเคถ้าเกิดมี2เงื่อนไขถ้า5.25 5.30ไม่ผ่านก็เดี๋ยวลงมารับข้างล่าง4.90 5บาทประมาณนี้แล้วก็ไปขายประมาณเนี้ย5.30 5.25ถ้ามันยังไม่ผ่านอีกรอบนึงใช่แต่ถ้าผ่านก็ถือต่อไปได้มั้ยได้ครับได้เลยเพราะว่าข้างบนไม่มีแล้วโล่งเลยโล่งแล้วฮะแล้วคนก็คือขายเป็นต้นทุนกันไปหมดแล้วอ่ะเพราะว่าหุ้นตัวนี้เป็น IPO ที่ต่ำจองนะค่ะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้นทุนคนที่เคยได้ราคาจองผมว่าไปละครึ่งนึงอ่ะคือต้องมีคนกลัวแล้วก็เลิกหนีไปแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเลยราคาจองขึ้นไปหรือว่าเบรกนิวไฮผมว่ามันจะบินอ่ะเอ้ยเขามีดิวิเดนด์ไหมตัวนี้เนี่ยผมว่ามีคือถ้าเกิดดูในงบเนี่ยจะมีขาดทุนสะสมนิดหน่อยนะครับแต่ว่าฟังแนวทางผู้บริหารเองก็ตั้งใจนะเพราะปกติเขาก็จ่ายมันผลอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนตลาดนะครับก็ตั้งใจว่าจะจ่ายนะแล้วก็ที่กังวลกันว่าโอ้ PE แพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่ากำไรเขากลับมาปกติอย่างปี2019ปีนี้ทั้งปี PE ก็น่าจะตกอยู่ประมาณ20กว่าเท่าอ่ะแล้วนี่อยู่มันคล้ายๆเรื่องของการบริการทั้งลงเคยคล้ายๆโรงพยาบาลคล้ายๆโรงแรมอะไรเงี้ยนะเป็นกลุ่มบริการอย่างเงี้ยพวกนี้เทรด PE ประมาณ30กว่าเท่าผมว่ามันก็ยังพอมีรูมให้แบบให้ทั้งราคาหุ้นขึ้นนะฮะแล้วก็รับไซด์ต่อการเติบโตของธุรกิจเขาในอนาคตสรุปคือถ้าไม่ดีนะกลุ่มคันที่ไม่อยากทำหรอกเห็นไหมที่เขาประกาศอ่ะตัวของ CGD ฮะกลุ่มคันที่กรุ๊ปอ่ะที่บอกว่าโอ้อยากจะทำโรงเรียนนานาชาติจังเลยภูมิ3,000 ล้านอะไรเงี้ยคือถ้าเกิดไม่ดีผมว่าไม่มีผู้เล่นเข้ามา
หลังจากนี้มันก็จะเป็นอีกคล้ายๆเหมือนธีมตอนนั้นนะเครื่องสำอางมาโรงไฟฟ้ามาอะไรอย่างเงี้ยพี่ปอมเนี่ยตอนนี้ก็โอ้ยใครทำโรงเรียนธุรกิจอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเป็นกิมมิกอีกอันนึงครับผมอ่ะมาทีนี้ก็คำถามเลยแล้วกันได้ครับอ่ะ NERครับ NER ต้นทุนบาท83นะคะคนถามเยอะมากเลยนะตัวนี้ยังรู้สึกว่ายังต่ำจองอยู่ใช่ไหมแต่นี่เขากำไรอยู่นะต้นทุนบาท83ตอนนี้บาท90ชนเส้นประมาณ50วันเนี่ยใช่เขามาเล่นน่าจะซื้อได้ตอนหลังนะซื้อได้ดีนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมรู้สึกว่าราคายางจะเริ่มขยับขึ้นมาหน่อยนะแต่ว่าถ้าขยับขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยเราชอบตัวสีตังมากกว่าใครๆก็ชอบสีตังนะคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นต้นทางไงใช่ NER เขาซื้อมาขายไปโอ้เข้าใจเลยเนี่ยเป็นอย่างที่พี่บอมพูดเป๊ะเลยนะครับก็ถ้าเกิดว่าเล่นเรื่องภาพใหญ่เนี่ยไปตัวนั้นแต่ว่าดูจากกราฟนะถ้าดูจากกราฟเนี่ย NER ก็มีลุ้นนะค่ะมีลุ้นกลับไป2บาทค่ะเป็นไปได้ถ้างั้นต้นถือไปก่อนแต่ว่าควรจะล็อกกำไรเมื่อไหร่ผมว่ารอลุ้นสัก2บาท2บาท10โอเคได้อยู่โอเคอ่ะครับเนี่ย PRM ของคุณเปิดโลกมงคลเนี่ยใช่ถือก่อนนะพี่ใช้เวลาช่วยนิดนึงเขาถามว่าคิวไดมาสนี่จะฟื้นบ้างไหมเนี่ยฟื้นครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจริงจริงผมส่งข้อมูลให้แกแล้วแหละทาง Facebook อ่ะเพราะว่าแกมี Facebook ผมอยู่เนี่ยค่ะเห็นแล้วล่ะมีผู้ถือหุ้นที่เป็นสถาบันก็น่าสนใจนะครับ UB สิงคโปร์อันนี้คือ UB ของสิงคโปร์เลยนะเข้ามาทำบิ๊กลอตกันนะครับก็เป็นบิ๊กลอตที่ราคาสูงกว่าในกระดานด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของลองเทอมนะผมว่าสิงคโปร์เป็นเมืองท่าอยู่แล้วเขาคงกวาดเรียบไปหมดแล้วสำหรับพวกเรือขนน้ำมันในบ้านเขาอะมันก็ตอนนี้ก็เลยเริ่มมาหาว่าของที่ไทยเนี่ยมีของใครบ้างพิมาเป็นเบอร์หนึ่งก็มาลงผมว่าตรงนี้เป็นภาพที่ค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าต้องใช้เวลาพิสูจน์ตัวเอง Q4 เนี่ยงบออกมาอาจจะไม่ถึงกับตื่นเต้นมากแต่ว่า Q1 เนี่ย Q1 ปี2019นั่นหมายความว่าพี่อาจจะต้องถือพี่มงคลอาจจะต้องถือประมาณ 3-4 เดือนนะค่ะ Q1 ผมว่าสวยสวยมากแล้วราคาก็จะกลับไปที่อย่างแย่คือต้นทุนอย่างดีคือกำไรครับแหมคุณผู้ชมคุณสวไม่เราก็แนะนำ SISB ไปตั้งแต่ต้นบอกเป้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยถามว่าเท่าไหร่อ่ะเขาบอกกำลังจะวิ่งใช่ไหมเขาบอกว่ารอคือคุณอ้วนเนี่ยแนะนำนะคะว่ารอเบรก5บาท25 5บาท30แล้ว follow by นะคะแต่ให้8บาท84นะคะแล้วก็ cut loss ที่5บาท15นะคะแต่ถ้าเกิดมันไม่ผ่าน5บาท25 5บาท30ให้ลงมารับข้างล่างที่4บาท90หรือ5บาทนะคะแล้วก็ให้แนวต้านก็ประมาณ5บาท25 5บาท30ตามนี้นะคะเพราะมันกำลังดันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่เดี๋ยวเอาชัวร์ๆก่อนเนาะ อย่าเพิ่งกระโดดเข้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเบรกปุ๊บเดี๋ยวผมตีกลองร้องเพลงให้จริงป่ะจะเป็นการส่งสัญญาณพี่อันนี้พี่จะคอยฟังนะเนี่ยอันนี้พูดจริงนะเนี่ยรอดูเบรกเปล่าระหว่างที่เราคุยกันนะค่ะอ้าวไทยออยต้นทุน71บาท75สตางค์ใกล้ๆตรงนี้ครับ71ก็ถือได้นะครับจริงๆเนี่ยหุ้นน้ำมันปิโตรผมว่าปีนี้เหนื่อยกว่าปีที่แล้วนะถ้าเราดูในแง่ของคาดการกำไรที่นักวิเคราะห์เราทำเนี่ยก็อาจจะทรงๆหรือไม่ก็ชะลอมาครับเพราะเป็นห่วงเรื่องของราคาน้ำมันที่มันร่วงมาเร็วแบบนี้แต่ท็อปนี่น่าสนใจอย่างนึงคุณปอมก็คือว่าเรื่องของเกณฑ์ IMO IMO ก็คือเป็นองค์กรนึงที่รู้เรื่องมลพิษในทางทะเลเนี่ยนะครับปรากฏว่าเรือพวก TTA พีเชียดอะไรพวกนี้นะเรือขนเทกองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยใช้น้ำมันเตาตอนนี้ก็ยังใช้อยู่แล้วน้ำมันเตานี่โอ้โหทำลายมลพิษมากเลยไอ้ PM 2.5 ส่วนหนึ่งก็มาจากพวกนี้เหมือนกันนะทำลายสิ่งแวดล้อมนะครับในทะเลด้วยเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณต้องติดไอ้ตัวไอ้ดักจับควันพวกนี้นิดนึงมันก็มี2อันคือถ้าเกิดคุณมีติดไอ้ตัวนั้นเนี่ยไอ้สครับเปอร์เนี่ยที่เขาเรียกกันนะตัวนึงเป็นล้านน่ะแพงมากนะครับกับอีกอันนึงคือเปลี่ยนมาเติมดีเซลดีกว่ามั้ยนะครับดีเซลเนี่ยซัลเฟอร์มันไม่ถึงเกณฑ์ที่ IMO กำหนดปี2020เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้นะครับ
คือตอนนี้เรือเนี่ยธุรกิจเรือมี3ทางเลือก1คือติดไอ้ตัวสครับเปอร์ก็คือดักจับควัน2คือวิ่งให้มันช้าลงโอ้วิ่งให้ช้าลงนี่ลูกค้าด่าแน่เลยถูกไหมรอบก็ยิ่งช้าขนทางเรือก็นานอยู่แล้วคุณต้องยืดระยะเวลาเพราะนั้นทางเรือนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นอันที่3เนี่ยผมว่าน่าจะเป็นไปได้คือดีเซลต้นทุนแพงขึ้นแต่คุณสามารถผลักภาระไปที่ลูกค้าได้แน่นอนเพราะว่าทางเรือมันเป็นทางที่ถูกที่สุดอะนะครับและดีเซลถ้าเกิดว่าใช้เยอะเนี่ยเป็นประโยชน์กับใครท็อปนะครับท็อปก็จะได้ประโยชน์เพราะว่าจะกลั่นน้ำมันดีเซลออกมาเยอะว่ายง่ายนะครับแล้วท็อปตอนนี้เนี่ยก็เริ่มที่จะลงทุนนะไม่ว่าจะสร้างไอ้ตัวคลังเก็บตัวดีเซลนะครับรวมถึงมาคุยกับพีมาก็มีเหมือนกันนะว่าเอ้ยในช่วงที่ฉันยังสร้างคลังบนบกไม่เสร็จเนี่ยขอเก็บน้ำมันไว้นี่กับเธอก่อนได้ไหมในเรือกลางทะเลอะไรเงี้ยเพราะว่าเขารู้ว่าปริมาณการใช้มันจะเยอะมากในปี2ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นผมว่าท็อปถือเลยนะครับระยะสั้นมีลุ้นที่เส้น75วันก็75บาทนะครับ200วันคือ80บาทแต่ผมว่าไป80บาทอาจจะเหนื่อยหน่อยที่ราคาน้ำมันเท่านี้นะถ้าเกิดราคาน้ำมันเท่านี้75ยังมีค่ะโอเคครับงั้นถือลุ้นไปก่อนถือลุ้นได้ครับค่ะอย่าให้หลุดเท่าไหร่อะคะไม่ควรหลุด69บาท50 69ครับผม50โอเคอ่ะครับ JKN ต้นทุน9บาทอีกนิดนึงฮึบๆอีก60ตังค์จะถึง9บาทตกลงเขาไม่เอาแล้วหรอวันนี้ channel เนี่ย JK เนี่ยไม่รู้อ่ะพี่ไม่รู้พี่ว่าไม่รู้สิเพราะว่าตอนนี้ผู้คนในมันนี่ channel ต่างไปทำเองกระจายหมดแล้วเมื่อวานก็คุยกันอีกเหมือนกันกับเพื่อนนี่แหละไปประชุมนี่แหละก็ถามยังไงกับมันนี่ channel ฉันจะรู้ไหมล่ะคือก็เงียบไปเลยนะกลายเป็นแบบตอนแรกก็ดูเหมือนว่าแบบคนจะชินไหมกับมันนี่ channel ที่หายไปก็ดูเงียบไปเนาะเพราะเขามีช่องทางมีอะไรจะบอกว่ามันมีช่องทางให้ดูเยอะจริงๆก็คือจะบอกว่าพอเห็นอย่างนี้แล้วทำให้เราเห็นความเป็นจริงไงว่าคือมันก็มีคนส่วนหนึ่งคนกลุ่มหนึ่งที่ดูมันนี่ channel แล้วก็อีกหลายๆกลุ่มที่ดูช่องทางอื่นๆอันนี้พูดจริงๆนะเขาถึงจะต้องเขาถึงเห็นสลาตะไงไม่ได้สนับสนุนหรืออะไรนะแต่แค่พูดเป็นความเห็นเป็นกลางว่าเขาถึงเห็นสลาตะว่าควรจะต้องทำยังไงกับมันนี่ชานอลไงพี่ผมพูดถูกนะนี่คือที่มาที่ไปเราต้องเข้าใจมันใช่เราต้องเข้าใจคือพี่จริงๆตัวส่วนตัวเองพี่ก็เห็นมาเหมือนกันแล้วก็สมัยที่ไปอยู่ช่องก่อนหน้านี้ที่ก่อนที่จะโดนเลย์ออฟออกมาคือเห็นเลยเพราะเราออกไปข้างนอกเราอยู่เห็นความเป็นจริงไงเรารู้ว่าสังคมมันเป็นยังไงเรารู้ว่าตอนนี้เขาต้องการอะไรเขาเสพอะไรในตลาดเราเป็นส่วนน้อยอ่ะใช่อันนี้พูดความเป็นจริงเลยนะใช่คือนักลงทุนบางทีเขาขยับไวกว่าค่ะแล้วก็รวมกลุ่มกันบางทีก็ทำช่องทางกันเองหรืออะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่ตัวของโบรกนะโบรกก็ยังขยับใช่โบรกก็ทำเองก็เห็นเหมือนกันแต่เราก็พยายามแบบนะทำอะไรได้เราออกช่องทางไหนได้เราก็ทำให้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดเพื่อจะให้แบบมี exposure สูงๆใช่นะครับสรุปแล้วเขาก็คงไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแหละกับ JKN เนี่ยแล้ว JKN เอาพูดตามที่เห็นจริงๆเขาก็จะถนัดในเรื่องหนังของเขาไงแต่ที่เขาไปร่วมกับอะไรนะ CNBC อ่ะยังไม่เห็นอะไรเพิ่มเติมเลยอ่ะอันนี้ดูเหมือนจะดีนะดูเหมือนจะดีใช่ตอนนั้นที่คุยเหมือนจะดีตอนนี้เป็นยังไงแล้วเนี่ยก็ยังเงียบอยู่อาจจะเป็นลักษณะของการแบบขายเขาเรียกว่าอะไรนะสล็อตหรือเปล่าคือแบ่งสล็อตขายไปตามช่องต่างๆใช่ผมว่าก็เดี๋ยวรอดูพัฒนาการไอ้ตรงนี้นะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ย9บาทต้นทุนเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะต้องลุ้นค่ะเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นครึ่งทางของระยะที่ปรับลงจาก11บาทไป6บาทขึ้นมาครึ่งทางคือ9บาทนั่นหมายความว่าตรงนั้นเป็นแนวต้านสำคัญเลยจะกำไรไม่กำไรก็ต้องวัดที่ต้นทุนเราเลยเนี่ยตรงเนี้ยนะครับคือขึ้นผมว่า9บาทเนี่ยขึ้นได้อยู่แล้วแต่แรงส่งมันไม่ค่อยมีวอลุ่มมันหายอ่ะแล้วขึ้นแบบแท่งเทียนแบบนี้ผมว่ามันไปได้ไม่ไกลค่ะเพราะฉะนั้นพอขึ้นมาใกล้ๆอาจจะต้องกั้นใจในการที่จะขายออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาว่ากันใหม่เอาใกล้ๆนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณใกล้ๆ9บาทเนี่ย8.90 8บาท90พูดผิด8.90 8บาท908บาท90ประมาณนั้นน่ะตรง50วันน่ะใกล้ๆช่วงนั้นน่ะครับอ่ะต่อ BEM BEM ต้นทุน8บาท75คุณผู้ชมถามว่าเดี๋ยวก่อนนะท่านนี้เขียนยาวนิดนึงครับถือไว้รอขายราคาไหนดีหรือข
ขายเล่นรอบราคาไหนดีขอบคุณค่ะคุณสริญญาก็ขายเล่นรอบราคาไหนเนี่ยตอนนี้มันลุ้นนิวไฮอยู่ค่ะผมว่าปีนี้จะเป็นอีกปีที่ดีของขนส่งค่ะขนส่งเนี่ยก็คือธุรกิจบริการเหมือนกันแต่ว่าต้องเลือกนะสนามบินโอเคแล้วไอ้พวกนี้ของดีนะไม่มีถูกจริงๆพี่ป้อมสนามบินแพง BEM แพง BTS แพงพวกเขาเรียกนะระบบโทรคมนาคมพื้นฐานแต่ดีหมดเลย3ตัวนี้ผมว่าเป็นปีทองเพราะอะไรเพราะว่าโปรตีอ่ะรัฐบาลใหม่อ่ะนึกอะไรไม่ออกจะไปกระตุ้นรถยนต์กระตุ้นบ้านแต่ตอนนี้โดนคุมหมดแล้วรถยนต์คนเพิ่งเปลี่ยนกันปีที่แล้วเองพี่ก็เพิ่งเปลี่ยนปีที่แล้วใช่หมดรอบจริงจะเปลี่ยนอีกแล้วเหรอแหมอะไรอย่างเงี้ยนะยังผ่อนไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นผมว่ามันไม่ใช่รอบของมันที่จะไปกระตุ้นนะกระตุ้นแล้วก็เสียของก็เลยคิดว่าที่รัฐบาลจะต้องทำนะครับไม่ใช่กระตุ้นส่งออกเพราะว่ากระส่งออกมันเทรดวอร์ยังไม่แน่แต่ว่าของที่เรามีต้องใช้ให้เป็นอยู่คือท่องเที่ยวค่ะแล้วท่องเที่ยวมาเนี่ยด่านแรกคือ AOT ค่ะครับด่านที่สองคือไปโรงแรมไปแล้วก็แล้วแต่แต่ว่าต้องใช้ให้ตัวพวกระบบขนส่งมวลชนแล้วเขาชอบใช้ตัวรถไฟฟ้าแต่ว่ารถไฟฟ้าที่ผมบอกว่าดีเนี่ยปีนี้BTS มีสีเขียวต่อขยายให้ใช้ฟรีอยู่ถูกไหมเดี๋ยวจะเริ่มเก็บตังค์แหละอะไรไม่รู้นะครับ BEM ก็จะมีสีน้ำเงินอีกครึ่งวงเนื้อเก่งนะจำสีได้เนาะพี่จำไม่ได้สักทีโอ้พี่ปอมจำได้แม่นปีกภูบ้านผมเนี่ยตอกเสาเข็มถึงเที่ยงคืนลูกนอนไม่หลับเลยเดี๋ยวก่อนมันอยู่ตรงไหนอะสีชมพูเนี่ยรามินทาครับโอ้แล้วสีเขียวอยู่ไหนสีเขียวนี่ก็คือเป็นของเดิมใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปทางบางนาชุดหนึ่งและชุดหนึ่งก็ต่อไปทางลำลูกกาแล้วสีน้ำเงินอยู่ไหนสีน้ำเงินเนี่ย okay. ก็เป็นไอ้ใต้ดินบางซื่อหัวลำโพงแล้วตรงหน้าบ้านพี่อ่ะตรงเกษตรมันเรียกว่าสีอะไรเกษตรที่ทำอยู่สีเขียวต่อขยายอ๋อที่มันไปลำลูกกาฮะอันนี้ใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละอันนี้โหโหดมากโหดบนลพาวะนี่แล้วเขาสร้างแบบไม่มีทางออกอ่ะพี่จะไปทางไหนอ่ะพี่ออกลาดพร้าวพี่ก็ติดสีเหลืองพี่จะไปศรีนครินทร์พี่ก็ติดสีส้มพี่เลยไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านมารามินทาก็ติดสีชมพูคือคุณสร้างพร้อมกันแต่ว่าผมว่ามันเหนื่อยนะคือในแง่ของคนใช้ชีวิตในกลุ่มเมืองกรุงตอนนี้มลพิษรถติดแต่พอเสร็จแล้วมันจะแบบมันจะสบายใช่มันจะเราต้องอดทนก่อนเนาะลำบากก่อนแล้วค่อยสบายทีหลังใช่ใช่จะกลัวจะตายก่อนเพราะมลพิษเนี่ยแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวจริงเออพี่สงสัยว่ามันมาจากไหนไอ้มลพิษฝุ่นตอนนี้ไอ้ PM 2.5 เนี่ยก็คือมันสะสมบ้านเราเนี่ย10ปีอ่ะผมขับรถ10ปีก็ยังขับได้อยู่พี่ปองลองไปดูเกาหลีนะ เกิน5ปีทะเบียนจะต้องเปลี่ยนสีเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยคนนี้ไม่ค่อยรับผิดชอบเรื่องมลพิษคือคุณใช้รถได้นะแต่คุณเปลี่ยนสีทะเบียนหมายความว่าคุณต้องจ่ายค่าจดทะเบียนในแต่ละปีแพงขึ้นเพราะฉะนั้นคุณต้องไปซื้อรถใหม่เพราะว่าค่าจดทะเบียนแพงกว่าแล้วคุณก็จะได้ทะเบียนเลขสีปกติเป็นสีขาวกับสีเหลืองอะไรเงี้ยนี่แหละนะครับอันนี้คือเขาซีเรียสเรื่องเพราะดีเซลมันมีผลมากที่สุดแล้วเราจะทำยังไงดีผมว่านะจะเปลี่ยนรถนี่อันนี้พูดตามตรงว่าจะเปลี่ยนรถก็ไม่ใช่ง่ายๆเหมือนก็ต้องใช้ตังค์อีกคือทุกวันนี้ไอ้มาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นระยะยาวแต่ถามว่าต้องเริ่มทำไหมต้องเริ่มไงค่ะไม่ว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยคือคุณสนับสนุนการใช้รถถูกไหมครับคุณก่อสร้างไอ้พวกนี้ฝุ่นนั้นแล้วคุณไปตัดต้นไม้แต่ว่ามันต้องไอ้รถการใช้อ่ะรถลาอะไรเงี้ยรถไม่ได้หรอกคุณต้องขับรถมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมครับแต่ว่าอีกขาหนึ่งที่เพิ่มได้ก็คือเรื่องต้นไม้อะคือดูเป็นแบบเฮ้ยคิดได้แค่นี้เหรอแต่ว่าพี่มันต้องทำวันนี้อ่ะไม่งั้นเนี่ยอีก10ปีข้างหน้าลูกก็ถูกไหมก็ใช่ใช่เพราะนี่กลายเป็นว่าเราต้องใส่หน้ากากตลอดเวลาครับเอออีกไหนไม่งั้นก็ต้องไปเรื่องใหญ่เลยคุณก็ต้องไปสนับสนุนให้ใช้แบบพวกรถยนต์ไฟฟ้า อะไรพวกนี้ถูกคือมันเป็นภาพใหญ่แหละที่อันนี้สำคัญแล้วนะเนี่ยนี่เริ่มซีเรียสรู้สึกซีเรียสแล้วทันทีใช่เพราะตอนแรกคิดว่ามันคงเป็นแค่ระยะสั้นเพราะจำได้ว่าทุกๆปีเนี่ยพอช่วงเนี้ยช่วงประมาณมกราอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องฝุ่นละอองไงแต่นี่แบบมันดูมันหนักมากเลยนะมันหนักกว่าทุกๆปีใช่ใช่ในสุดท้ายก็เดี๋ยวพอมันเกิดพี่ปองพูดรถไฟฟ้าปีนี้ถึงเป็นปีทองคือหุ้นไม่ได้รอรถไฟฟ้าเปิดนะไม่ได้รอนะคือมีสัญญาณแบบประมูลได้อะไรกันได้เนี่ยคือหุ้นมันไปก่อนนะ
แล้วเดี๋ยวปีนี้เดี๋ยวมีสีส้มออกมา BM ถ้าเกิดได้สีส้มนะพี่จบเลยแสนล้านอ่ะนี่ยิ่งพูดยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะเนี่ยก็มันนิวไฮไปแล้วแล้วทำไมเบมถึงต้องได้สีส้มอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังสีส้มอ่ะถ้าไม่ได้นะแล้วเกิดเป็น BDS ได้นี่เสียศักดิ์ศรีเพราะว่าอะไรสีส้มอ่ะมันมาตัดสีน้ำเงิน2จุดแล้วสีน้ำเงินเป็นของ BM ถูกไหมแล้วมันมีสถานีนึงมันไปโผล่ตรงนี้เลยหน้าบ้าน BM อ่ะตรงทางด่วนพระราม9อ่ะหน้าบ้านเลยหน้าบ้านคือถ้าเกิดเป็น BDS มาบริหารนี่แบบใช่ไหมมันก็ต้องเขาก็ต้องสู้สุดฤทธิ์สุดเดชผมว่าสีส้มอ่ะประมูลเมื่อไหร่ก็หุ้นก็ขึ้นอีกค่ะแต่วันนี้ที่หุ้นขึ้นเนี่ยจะมีพิจารณาความไอ้รถไฟความเร็วสูงนะค่ะที่ CP เขายื่น2 4ใบแล้วก็ในกลุ่มก็จะมี CP มีชอการช่างมี BM ใช่ไหมผมว่าอาจจะมีประเด็นตรงนี้เข้ามาเก็งกำไรกันด้วยเออแล้วเมื่อกี้เราให้แนวต้านเท่าไหร่นะแนวต้านหาไม่เจอเพราะว่านิวหาไม่เจอคุณผู้ชมต้องวาดพาราเรลไปมันมี11บาทค่ะครับถ้างั้นต้นทุน8.75 บาทซึ่งกำไรละผมว่าเลทโปรฟิตลันถือไปก่อนใจเย็นๆแล้วเราควรจะต้องแบบล็อกโปรฟิตออกมาตอนไหนคะคือเป็นเทลลิ่งสต็อปไปแล้วกันนะครับยังไงก็ห้ามขาดทุนตอนนี้จุดเทลลิ่งสต็อปที่ผมว่าน่าสนใจก็คือ10.30 บาทโอเคดูไว้10.30 บาทแล้วถ้าเกิดมันยังไม่ลงมาก็ถือต่อไปก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันใหม่แล้วยกเทลลิ่งสต็อปตามไปเรื่อยๆนะสมมติว่าตอนนี้10.6คัดคือล็อกโปรฟิตเนี่ย 10.3 ถูกไหมค่ะพอมันขยับขึ้นไป 10.9 คุณก็ขยับอีก 10. ก็เป็น 10.6 ขยับทีละ10ตังค์ขึ้นไปเรื่อยๆตามกันอย่างเงี้ยโอเคครับผมแล้วเรียกว่าเทลลิ่งสต็อปโอเคครับอ่ะใจเย็นๆนะคะเย็นต่อมา BH ค่ะต้นทุน183 บาทโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์183 บาทตอนนี้185แต่ว่าโรงพยาบาลเนี้ยมันตามกำลังซื้อจริงๆนะอย่างปีที่แล้วอะครับรายได้เขาลดลงเป็นโรงพยาบาลเดียวที่ลดลงเลยเพราะว่าเขาแพงอะแล้วเขาขึ้นแบบไม่สนใจใครอะราคานะครับแต่ว่าBH ตอนนี้รีบาวมาระดับหนึ่งแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นไป195-200เนี่ยวอลุ่มไม่ซัพพอร์ตอาจจะติดอยู่ประมาณ190ต้นทุนเขาอยู่เท่าไหร่นะพี่183ค่ะ183ก็รอก็190แล้วทำกำไรออกไปก่อนโอเคออก190นะคะหรือใกล้ๆอะไรอย่างนั้นนะเพราะบางทีมันอาจจะไม่เป๊ะไงคุณเผื่อใจไปด้วย EPG ต้นทุน10.30 บาทอันนี้ติดอยู่ข้างบนไกลเลยคือตัวนี้เคยเป็นตัวที่สร้างความคาดหวังนั่นแหละสิจริงอันนี้เรื่องจริงทุกคนคาดมาตั้งแต่เข้าจนปีก่อนก็มีปัญหาเรื่องอะไรนะยังขายอะไรนะอันนี้ความต้องการผู้บริโภคลดลงก็เจอประเด็นนั้นไปเรื่องเวลาคนเข้าโรงหนังก็ไม่ค่อยเข้าไม่ค่อยใช้ถ้วยใช้อะไรเท่าไหร่ใช่ใช่แต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นคนเข้าโรงหนังเยอะเท่าไหร่คือ หลักๆเลยถ้วยซอสอะไรเงี้ยที่แมคโดนัลด์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมค่ะแต่คราวนี้ถ้าเกิดว่าการบริโภคลดลงอะไรลดลงมันก็เป็นห่วงโซ่ไปประเด็นมันก็คือว่าเรารณรงค์เรื่องของลดการใช้พลาสติกเยอะขึ้นแล้วคุณผลิตพลาสติกออกมาเนี่ยมันเลยทำให้ไอ้ขาเนี้ยยังไม่ขึ้นสักทีขานี้ก็คือขาบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านบริษัทย่อยก็คือ EPP ค่ะนะครับถ้าเกิดว่าเราพิกถ้วยซอสของแมคโดนัลด์ขึ้นมาที่ก้นเราจะเห็นเลยว่าเป็น EPP ครับของ EPG จะเหนื่อยตรงนี้เหนื่อยแต่ว่าไอ้ตัวของธุรกิจชิ้นส่วนยานยนต์นะที่เขาไปทำกับออสเตรเลียนี่ดีนะมีกำไรดีฉนวนกันความเย็นความร้อนก็ดีที่ตอนนั้นญี่ปุ่น เกิดสึนามิรอบใหญ่แล้วโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดก็ใช้ฉนวนกันความร้อนความเย็นของ EPG ไปช่วยนี่เรื่องจริงนะครับมันก็เลยทำให้โด่งดังขึ้นมาแล้วก็ไปใช้ที่นาซาที่อะไรพวกนี้คือมีคุณภาพมากสองธุรกิจนั้นมันไปได้แต่ว่าบรรจุภัณฑ์เนี่ยด้วยความที่มันเป็นแมสมากๆพี่ปอมมันเขายังแก้ไม่ตกพอแก้ไม่ตกเนี่ยผมว่าโอกาสที่จะกลับขึ้นไป10บาทกว่านี้มันมาเจอเรื่องเมกะเทรนที่มันเปลี่ยนด้วยไงเรื่องการใช้พลาสติกเนี่ยยากนะครับล่าสุดถ้าเกิดเรามองตรงนี้7.20 บาทผมเห็นแนวต้านด้านบนถ้าเกิดกลับขึ้นไปนะครับก็คือประมาณ7.70 บาท7.80 บาทค่ะอาจจะต้องปรับพอร์ตตรงนี้ก่อนนะครับคือหรือว่าจะซื้อถั่วไปสักนิดนึงตรงนี้แล้วก็ไปขายพร้อมกันคือเอากำไรก้อนหลังมาโปะขาดทุนก้อนแรกอย่างเงี้ยก็ได้นะก็ได้ราคาน่าจะเด้งกลับขึ้นไปได้แต่ว่ายังไม่เกิน7.80 บาทครับ PTTGC
ต้นทุน57บาทบอกว่าเหตุใดราคาร่วงเยอะเกิดอะไรขึ้นแบ่งขายเท่าไหร่ดีครับPTT GC ใช่ไหมตอนนี้มันก็มีประเด็นตรงที่ว่ามีโบรกต่างชาติโบรกหนึ่งวันนี้ออกมาปรับลดราคาเป้าหมายเพราะว่ากังวลเรื่องของซัพพลายที่มันจะเข้ามาในตัวปีโตคืออย่างที่บอกตอนต้นรายการนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่พวกกลุ่มพลังงานนะนักวิเคราะห์เราคาดกำไรชะลอตัวลงหลายตัวนะไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันหรือปีโตและที่เห็นก็คือว่ามันซัพพลายใหม่ๆมันเข้ามาแน่นอนราคามันลงเราเริ่มเห็นราคามันลงมาเรื่อยๆแล้วนะครับในส่วนของกลุ่มพลังงานเนี่ยผมว่าถ้าเกิดดูภาพใหญ่นะสำหรับคนที่ยังไม่มีก็คือหลีกเลี่ยงไปก่อนแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วเนี่ยต้องพยายามนิดนึงนะครับพยายามในการหาจังหวะปรับเพื่อเปลี่ยนนะต้องเปลี่ยนมาเป็นโดเมสติกให้มากขึ้นเพราะว่าปีนี้โดเมสติกจะโดดเด่นปีที่แล้วเนี่ย global play มันมาพลังงานมันมาแต่ว่าจะบอกว่าจบรอบแล้วไหมผมว่าถ้าพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะจบรอบสั้นๆนะคือเศรษฐกิจโลกชะลอจีนชะลอแล้วปีโตมันจะขึ้นได้ยังไงในขณะที่ซัพพลายใหม่ๆเข้ามาก็เลยมองว่ามีโอกาสที่จะลงนะครับแต่ว่าแนวรับเนี่ย65ผมว่ามีโอกาสเด้งก่อนพอลงทดสอบ65แล้วเด้งนะครับเด้งขึ้นมาไม่เกิน70ก็ต้องปล่อยค่ะนะต้องเปลี่ยนตัวแล้วค่ะอ่ะถ้างั้นเอาแค่ไม่เกิน70เนาะ70ไม่ๆคือตอนนี้เขาต้นทุน57ไงถ้างั้นเฮ้ยต้นทุน57เออใช่57เองอ่ะพี่เขาเก็บมานานมากเลยอุ๊ยเสียดายจังเลยเนาะขึ้นไป100ไม่ได้ขายอ่ะแต่ผมว่าเขาต้องปล่อยนะเออต้องยอมแล้วใช่ไหมคือเอาตรงนี้ก้อนหนึ่งก่อนไหมขายล็อกไปก่อนดีกว่าเออขายล็อกตอนแรกได้ยินว่าต้นทุน90กว่าเออใจพี่ก็หันมาดูใหม่เอา57บาทแฮะถ้างั้นขายล็อกไปก่อนก็ได้ครับขายล็อกไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวว่ากันใหม่อีกทีนึงโอเคอ่ะล็อกทั้งก้อนเลยไหมคะหรือว่าจะแบ่งควรจะนะโอเคออกมาก่อนเลยใช่ใช่ BTS ต้นทุน9บาท90ถือต่อได้ไหมถือได้ถือต่อไปถือต่อได้เพราะว่าอย่างที่บอกเลยว่าปีนี้จะเป็นปีทองไปเรื่อยๆใช่ใจเย็นๆนะคะอ่ะ STPI ต้นทุน10บาทโอ้โหนี่ขอตอบเป็นภาพทางเทคนิคแล้วกันนะครับเพราะว่าคงมีเด้งให้เห็นนะแต่ว่าเด้งไปไกลๆก็ยังไม่เกิน4บาท80นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะต้องถือลุ้นเด้งแล้วก็เป็นปักพอด้านบนคือแปลว่าถ้าถึง4บาท80เราควรจะออกมาใช่ไหมใช่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 แล้วคืออาจจะไปมองตัวอื่นเลยก็ดีกว่าใช่ไหมใช่ใช่วันนี้ก็มีหุ้นแนะนำไปแล้วเมื่อกี้อะไรนะ SI SB ไปถึงไหนแล้วเนี่ยยังนิ่งๆอยู่ยังนิ่งๆยังไม่ทะลุนะโถสงสัยพี่คงไม่ได้ฟังอะไรนะร้องเพลงแล้วตีกลองร้องเดี๋ยววันนี้ต้องจบก็ใช่ดิเหลืออีก3นาทีอ้าว KTC ต้นทุน29บาทครับKTC ผมว่าตัวถือได้ตัวนี้นะไม่น่าห่วงนะครับกำไรยังมีการเติบโตที่ดีแต่มาสี่เราก็ออกมาโอเคนะครับแล้วราคาก็ลงไปแล้วฟื้นกลับได้เร็วอันนี้ไม่ค่อยเสียทรงนะครับแนวต้าน32 33มีลุ้นเลยค่ะมีลุ้นเลยโอเคเดี๋ยวขอถามท่านที่มีต้นทุนก่อนนะคะบิวตี้ต้นทุน11บาท9ตังค์คงถัวแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดมีหลุดยากนะค่ะเด้งขึ้นมา8บาทออกให้หมดเลยค่ะ8บาทออกให้หมดอ่ะ VGI ต้นทุน8บาท VGI นะค่ะ VGI ต้นทุน8บาทใช่ไหมค่ะโอเคยังถือต่อครับค่ะอันนี้ยังเป็นไซด์เวย์อัพไม่เสียทรงได้อยู่ครับโอเคถือต่อไปได้เนาะต้านเท่าไหร่คะแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่แนวต้านแรก8บาท30ถัดไปคือ8บาท50ครับโอเค GPSC ต้นทุน70บาท75ซื้อเพิ่มดีไหมต้นทุน 70.75 ได้โอเคคือตัวนี้หลุดผลหมดแล้ว ความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นค่ะครับแต่เขาก็มีแผนในการปรับโครงสร้างข้างในแล้วมันเป็นธุรกิจไฟฟ้าไงผมว่าไฟฟ้ายังรอดอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นพวกน้ำมันพวกอะไรมันจะไปเอาดีกว่าค่ะครับซื้อเพิ่มตรงนี้ได้เลยไหมคะ ได้ครับแล้วให้เป้าเท่าไหร่คะมันจะมีเส้น200วันตรงประมาณ70ประมาณ70บาทนะKCE คุณผู้ชมบอกว่าเพิ่งรับเมื่อเช้านี้ Day Trade ค่ะ
KCE เพิ่งรับเมื่อเช้าเดย์เทรดหรอเออบอกเดย์เทรดไหวไหมอ่ะไม่น่าได้อ่ะก็28ก็ต้องไปละเพราะว่าตีมมันไม่ได้ครับเพราะมันบาทก็แข็งนะใช่บาทแข็งด้วยแล้วก็โอ้โหพวกอะไรอ่ะไอโฟนหรือพวกนั้นเขาชะลอเดี๋ยวมันก็ดึงกันไปหมดไอโฟนซัมซุงอะไรพวกนี้ชะลองเงี้ยเดี๋ยวมันดึงแล้วเคซีจริงไม่ได้ค่อยเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนเยอะหรอกแต่ว่ามันก็เป็นอยู่ในโหมดอิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่ที่เกี่ยวเยอะคือรถยนต์ในยุโรปค่ะนะพอเขามีการปรับไอตัวมาตรฐานป้องกันมลภาวะเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะนะครับแล้วเราคิดว่าน่าจะลากยาวมาถึงไตรมาส1ค่ะครับโอเคอีกสักทีนึง MBK ต้นทุน22บาทค่ะโอ้ตอนนี้ 19.70 ตัวนี้เหมือนผ่านสตอรี่บวกๆไปหมดแล้วนะค่ะไอคอนสยามอะไรก็เปิดหมดแล้วอะผมว่าก็อาจจะมีเด้งนะครับอาจจะมีเด้งนิดหน่อยแต่ว่ายังไม่เกิน20บาท50 21บาทนี่ยังไม่เกินค่ะครับผมโอเคก็ใกล้ต้นทุนก็พยายามออกใช่ค่ะเอาล่ะ Set Index ตอนนี้ 1625.70 จุดนะคะบวกไป 5.17 จุดก็ยังอยู่ที่เดิมไม่ค่อยไปขยับเท่าไหร่เลยอ่ะแล้วก็ย้ำอีกครั้งนึงหนังสือของคุณอ้วนโชว์ภาพอีกทีนึงนะคะลงทุนอนุพันธ์นะคะก็จะบอกว่าเป็นหนังสือที่ไม่ใช่แบบอนุพันธ์จ๋าคืออยากให้ได้อ่านมันเป็นเขาเรียกว่าเนี่ยเป็นการผสมรวมกันกับเรื่องของชีวิตประจำวันที่เอามาใช้ได้กับอนุพันธ์อนุพันธ์ไม่ได้มีแค่อยู่ในตลาด T-Flex นะคุณผู้ชมนี่เพิ่งรู้นะคะไปหาอ่านได้นะคะก็มีทั้ง e-book ด้วยก็ไปดูในเซตของตลาดหลักทรัพย์อะค่ะเขามี e-book ด้วยนะคะแล้วก็มีขาย C1 ก็มีที่ Investry ของตลาดหลักทรัพย์ก็มีนะคะโอเคเอาละค่ะขอบพระคุณวันนี้ของคุณอ้วนนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจากบริษัทหลักทรัพย์ Financial Cyrus นะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะคุณอ้วนค่ะขอบคุณค่ะพี่ปอมค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วหมดแล้วคือวันนี้คุณอ้วนก็ติดประชุมต่อไงรู้สึกว่าพักนี้นักวิเคราะห์ติดประชุมเยอะมากนะก็ต้องขออภัยเดี๋ยวพรุ่งนี้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะคะแล้วก็อย่าลืมใส่แมสก์นะคะวันนี้รู้สึกว่าภาวะอากาศจะไม่ดีมากๆเลยปอมนี่กลับมาแสบคออีกแล้วเพราะว่าไม่ได้ใส่แมสก์มาหลายวันด้วยนะคะก็ยังไงอย่าลืมนะจำเป็นมากๆวันนี้ฟังแล้วก็แบบมันค่อนข้างซีเรียสนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวเห็นแบบหลายท่านเริ่มใจไอจามนะคะมีสลงเสลดแต่ไม่ได้เป็นหวัดนะยังไงฝากไว้ด้วยมันอันตรายจริงๆนะคะวันจันทร์เจอกันใหม่เวลาเดิม 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Ken Group